รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้เอารุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมวันหยุดแบบนี้ถ้าอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าลองออกไปหาอะไรอร่อยๆทานนอกบ้านกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรดีลองตามคุณทัฟฟี่กับคุณอุ่นไปดูสองคนนี้นี่เขามีร้านเด็ดจะมาแนะนำกันใกล้ๆแค่เสนานิคมวังหินนี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีพี่ทัฟฟี่ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับร้านเด็ดประเทศไทยเช่นเคยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะครับผมเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ฟี่ตะเวนไปลัดเลาะไปที่ไหนที่เขาว่าอร่อยที่ไหนเขาว่าเด็ดเราต้องไปเสาะหามาฝากคุณผู้ชมถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ยินมาว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยคือเสนาครับนะครับมีร้านหมูทอดที่แสนอร่อยบอกเลยว่าถ้านึกถึงหมูทอดร้านนี้ไม่แพ้ใครในโลกแต่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ลิ้มลองนะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันหมูทอดของแท้มันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอใช่ร้านนี้ชื่อว่าหมูทอดเสนารองใจชาวเสนาทั่วไปหมดแล้วลองมาพิสูจน์กันว่าอร่อยขนาดไหนครับผมตามมาครับคุณผู้ชมข้างในมีห้องแอร์นะครับหมูทอดเสนาถ้าพูดถึงร้านหมูทอดเจ้าดังเจ้าอร่อยร้านหมูทอดเสนาที่อยู่ในย่านเสนานิคมก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนเป็นตึกแถวสังเกตง่ายเพราะมีป้ายใหญ่สีแดงติดไว้ที่หน้าร้านแล้วครับเข้ามาอยู่ภายในร้านเรียบร้อยครับพี่ทัฟฟี่ครับครับผมหมูทอดเสนาก่อนทานกันนะครับคุยกับเจ้าของร้านคนสวยก่อนนะพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับหมูทอดเสนานี่ยาวนานกี่ปีแล้วพี่เก๋4 ปีจำได้ไหมว่าตอนแรกทำไมถึงมาเป็นหมูทอดเสนาได้เล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็มาปรับนิดหน่อยครับเพราะว่าที่บ้านจะออกติดเค็มกว่านี้นิดนึงก็เลยมาปรับสูตรแล้วก็จนมาเป็นหมูทอดเสนาถ้าถามแบบเอาใจความเลยหมูทอดเสนาเราโดดเด่นยังไงบ้างพี่เก๋ว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบก็คือตัวส่วนหมูเนี่ยเราจะใช้ส่วนคอที่พิเศษที่จะไม่ได้มีขายตาทั่วๆไปก็คือจะเป็นส่วนคอรองมันจะไม่มันมากจะแทรกมันกำลังดีใส่ใจวัตถุดิบใช่ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงในการหมักไม่ว่าจะรากผักชีแพงขนาดไหนเราก็จัดเต็มเลือกในสิ่งดีๆใส่ไว้ในหมูทอดเสนาแน่นอนใช่ค่ะลองดูซินะว่าวันนี้พี่เก๋เตรียมอะไรให้เราบ้างนะพี่เก๋ครับผมอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็คือข้าวผัดพริกขี้หนูหมูทอดค่ะแล้วในส่วนของหมูทอดเนี่ยผมเห็นหน้าตามันแตกต่างจากหมูทอดที่อยู่ในจานอื่นๆอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นคนละสูตรกันใช่ค่ะเป็น3ชั้นทอดนี่น่ากินมากดูฉ่ำๆแบบว่าน่าทานมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเด็ดของเราอีกเหมือนกันก็คือข้าวน้ำพริกตาแดงก็จะเสิร์ฟพร้อมหมูทอดเสิร์ฟพร้อมไข่เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกน้ำพริกก็มีให้เลือกมีน้ำพริกตาแดงมีน้ำพริกปลาย่างมีน้ำพริกแมงดาเหมือนทานอยู่กับบ้านง่ายใช่ใช่ข้าวสวยร้อนๆคุกน้ำพริกไข่ต้มฟองนึงแล้วก็หมูทอดอันนี้เหมือนกินบ้านใช่โอ้นี่แหละฮะอันนี้ข้าวผัดมันกุ้งหมูทอดเป็นสูตรของเราเหมือนกันก็คือจะเอามันกุ้งมาปรุงรสก่อนแล้วก็มาผัดกับข้าวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมหมูทอดหลักๆเบสก็คือจะอยู่ที่หมูทอดนั่นแหละนะฮะพระเอกของร้านพี่เก๋ครับแล้ววันหนึ่งขออนุญาตถามนิดนึงหมูทอดพี่ทอดวันละประมาณกี่กิโลเนี่ยประมาณ10โลค่ะประมาณ10โลกิโลครับเดินไปหรือขับรถไปพี่เฮ้ยกิโลกรัมไม่ใช่กิโลเมตรอ๋อขอโทษจริงเข้าใจผิดเออเป็นหมูทอดที่เดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคือทุกช่องทางของการสั่งซื้อนี่มีหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราชิมกันครับผมครับเมนูเด็ดของที่นี่ก็หนีไม่พ้นหมูทอดแสนอร่อยหมูที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องเทศนำมาทอดจนสุกเนื้อหมูที่ได้จะนุ่มหอมหวานนิดเค็มหน่อยและที่สำคัญไม่อมน้ำมันทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวร้อนๆง่ายๆแต่ฟินครับเมนูแรกมาน้องอุ่นครับ ผมเนี่ยเห็นความฉ่ำของเจ้าหมูทอดจานนี้แล้วอดใจไม่ไหวข้าวผัดพริกขี้หนูหมูทอด
เมนูข้าวผัดธรรมดาธรรมดาที่เพิ่มความพิเศษด้วยการเพิ่มหมูทอดเข้าไปซึ่งหมูทอดในเมนูนี้จะใช้หมู3ชั้นครับแล้วยิ่งได้ทานไปพร้อมกับข้าวผัดที่ใส่พริกขี้หนูสดลงไปด้วยแหมเรียกว่าอร่อยครบรสเลยล่ะครับหอมข้าวเรียงเม็ดพอดีพอดีกับรสชาติแล้วหอมละมุนในปากเราเหลือเกินไม่ทราบเว้ยหมูเขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะกัดเข้าไปมันนุ่มอันนุ่มจุยๆด้วยนะจุยซี่นะฉ่ำๆนะดีเลยแล้วเขาหมักมาอย่างรสชาติพอดีพอดีนะไม่เค็มจนเกินไปอย่างที่พี่เก๋บอกความโดดเด่นอย่างนึงคือรสชาติกลมกล่อมและความหอมเชิญชวนให้เรารับประทานเขานะตัวข้าวเนี่ยเขาใช้ข้าวที่เป็นแบบเขาเรียกว่าหุงมาลักษณะเพื่อการทำข้าวผัดเฉพาะเลยแต่ที่สำคัญคือวัตถุดิบต้องเด็ดด้วยมันถึงจะมีรสชาติหอมละมุนขนาดนี้ใช่ครับอร่อยขนาดนี้นอกเหนือจากวัตถุดิบที่ชั้นเลิศแล้วต้องมีเคล็ดลับต้องมีสูตรเด็ดต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเขาต้องมีครับและต้องมีบนโต๊ะของคุณด้วยเราไปเมนูต่อไปกันดีกว่าพี่ดอฟฟี่ให้เลือกเลยอะไรดีข้าวหมูทอดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงถ้าเป็นพี่กินนะน้ำพริกเนี่ยคุกไปในข้าวครับไข่ต้มบี้คุกเซอร์อยู่บ้านเลยตักข้าวกินหมูแน่นอย่างนี้เลยพี่พูดมาตะเกียบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกินแบบนั้นกับพี่ด้วยนี่เลยชวนคุณผู้ชมมาทานด้วยกันแบบนั้นเลยฮะบี้แบบนี้เลยใช่ไหมนี่เลยนี่เลยใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะอันนี้มันมีชื่อเรียกไหมพี่ว่ากระบวนการการทานแบบนี้เขาเรียกอะไรอ่ะก็พี่ก็เรียกว่าน้ำพริกคุกข้าวอ่ะคุกข้าวคุกข้าวใช่ครับเนี่ยมันจะเข้าไปถึงเนื้อมันมีทั้งไข่ทั้งน้ำพริกตาแดงเนี่ยแต่ยอมใจหมูทอดเขาอ่ะพี่หมูทอดเขาคือแบบรู้สึกได้เลยจริงๆว่ามันนุ่มข้างในแต่ข้างนอกมันก็มีเท็กเจอร์ความแบบกรอบๆนิดๆเพราะหมูทอดครับถึงเปิดร้านนี้มา4ปีเพราะฉะนั้นหมูทอดเขาต้องไม่ธรรมดาการันตีแน่นั่นแหละบอกกัดให้ดูข้างในพระเอกของเขาไม่ธรรมดาถึงขายมาถึงขนาดนี้ได้อย่างที่พี่เก๋บอกอะว่าเขาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศแล้วกระบวนการการทำต่างๆข้างในมันก็มีเรื่องราวด้วยกลมกล่อมอร่อยหอมดีมันเหมาะกับคนไทยด้วยสมมติว่าเร่งด่วนยามเช้านะหมูทอดแบบนี้กับข้าวเหนียวนะจบเลยจบเลยจริงๆแล้วเป็นหมูทอดชั้นเลิศทุกคนสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีข้าวผัดมันกุ้งข้าวสวยที่ผัดมากับมันกุ้งที่มีทั้งความหอมและมันทานคู่กับหมูทอดของทางร้านนี่มาเข้ากันดีเหลือเกินครับทานอุ่นตักข้าวเลยได้เลยครับมันกุ้งปรุงรสก่อนแล้วผัดคลุกเคล้าไปกับข้าวสีก็น่าทานนะครับเป็นแบบส้มนวลๆนะทุกคนหอมมันกุ้งนะก็จะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดมันกุ้งแต่หมูทอดเขาอ่ะขออนุญาตพูดอีกทีว่าอยู่กับอะไรก็อร่อยถูกต้องจริงๆหมูทอดเขาอ่ะคือโหดเลยนะแต่เมนูนี้สำหรับผมก็เอาไป2นิ้วเหมือนกันถูกต้องยอดเยี่ยมนะลองไหมพี่ท็อฟฟี่นะครับผมเราแบบข้าวเซอร์กันไปแล้วมันกุ้งแล้วข้าวเหนียวหน่อยไหมข้าวเหนียวหน่อยไหมลองข้าวเหนียวหน่อยอันนี้เป็นชุดยำแซ่บเลยพี่ท็อฟฟี่ชุด99บาทนะอันนี้นะทุกคนนะมีข้าวเหนียวมีหมูทอดแล้วก็มียำหมูยอด้วยนะครับในสไตล์ของพี่เก๋เองดูว่าจะเป็นยังไงนี่ได้ตามพี่ท็อฟฟี่ไปหนูคงเลือกเมนูนี้อร่อยปิดท้ายกันที่เมนูยำแซ่บ
เป็นยำหมูหยอที่มาพร้อมกับน้ำยำรสแซ่บถึงใจอยากจะแนะนำให้สั่งมาทานคู่กับบรรดาเมนูข้าวต่างๆก็ถือว่าเป็นการจับคู่ความอร่อยที่ลงตัวไม่น้อยเลยนะครับยำหมูยอบวกหมูทอดยำก็อร่อยครับเปรี้ยวเผ็ดหวานลงตัวยอดดีทานอาหารที่มันรสชาติดีแล้วมันมีความสุขนะพี่ท็อปปี้ครับทำไปทุกเมนูให้เต็ม10เลยมี10ให้10เลยหมูทอดดีนี่ผมพูดประมาณ17รอบแล้วครับหมูทอดดีเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆว่ามันดีเกินกว่าที่เราคิดไว้ทำให้อร่อยแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะใช่เออเขาทำอร่อยจริงหากินง่ายนะหมูทอดแต่ว่าจะอร่อยเลยหายากร้านนี้คือคำตอบนะครับหมูทอดเสนามาลองด้วยตัวคุณเองอยู่บริเวณแถวๆเสนาเนี่ยแหละหาไม่เจอก็เฟซบุ๊กร้านเด็ดประเทศไทยกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้กิจกรรมดีๆเพียบนะครับส่วนร้านนี้นะครับหมูทอดเสนาเรา2คนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอดโอ้ยำเผ็ดกันนะเนี่ยพอทานได้ร้านหมูทอดเสนาตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม1เขตลาดพร้าวกรุงเทพครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านและซอยข้างๆร้านครับติดต่อได้ที่เบอร์099-065-4551ครับมาต่อกันที่ร้านที่2กันเลยครับกับร้าน Thank Much Roomเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพสไตล์ Healthy Fusion แนวใหม่ที่จะทำให้การกินผักเป็นเรื่องง่ายมาต่ออันนี้หนึ่งร้านครับตุ้นครับพี่ซี่ครับยังอยู่กันในย่านเสนานี่แหละครับวันนี้จะพาผู้ชมนะครับมาทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติวีแกนวีแกนอะไรประมาณนี้เลยครับผมชอบอยู่แล้วร้านนี้เขามีสตอรี่ของเขาคือตั้งแต่วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นผักออร์แกนิกต่างๆเขามีฟาร์มเขาเองปลูกเองเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีใดๆเลยชื่อร้านว่าอะไรล่ะ Thank Mushroom นี่ไงชื่อก็บอกอยู่แล้วเห็ดแน่นอนขอบคุณเห็ดครับขอบคุณเห็ดแซงเลยไงที่ทำให้มีวันนี้ Thank Mushroom ร้านนี้เป็นร้านขนาดกลางที่เน้นโทนสีขาวสะอาดตาตกแต่งแบบเรียบง่ายให้บรรยากาศแบบเป็นกันเองครับเอาละครับเข้ามาอยู่ภายในร้านแล้วพี่ทอฟฟี่ครับผมThanks Mushroom แน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับเห็ดทั้งหมดบนหน้าเราเลยก่อนอื่นคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับพี่แตงสวัสดีครับพี่แตงครับสวัสดีครับ Thanks Mushroom นี่ก็คือชื่อพี่แตงเองเลย Mushroom ก็คือเห็ดแตง Mushroom คือจริงๆเนี่ยเริ่มต้นคือเราทำฟาร์มเห็ดมาก่อนครับอยู่ที่เมืองการแล้วก็ได้ไอเดียในการที่นำวัตถุดิบของเราจากฟาร์มทั้งหมดเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็ตัวผมเองทานอาหารมังสวิรัติด้วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือเราจะมีความแตกต่างจากอาหารมังสวิรัติทั่วไปนะครับเนื่องจากของเราจะเน้นเป็นเห็ดของจากฟาร์มเจ้าเรามีวัตถุดิบของเราอยู่แล้วซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่แล้วแตงมัชรูมเนี่ยแน่นอนละอาหารของร้านก็จะเป็นมังสวิรัติล้วนๆเลยใช่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสูตรการทำอาหารต่างๆพี่แตงนี่มีทักษะตรงนี้ได้ยังไงจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรจากของคุณแม่ทางคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วปรับอาหารให้แบบในรูปแบบที่เราชอบแล้วมาลองขายดูวันนี้มีกี่เมนูครับที่เตรียมมาให้เราทีละเมนูเลยครับ6เมนูนะครับครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเบอร์เกอร์ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาใช้ชื่อว่าแตงมัชเบอร์เกอร์แตงมัชเบอร์เกอร์แน่นอนตัวไส้เนี่ยทำจากเห็ดปะฮือญี่ปุ่นครับเป็นสูตรของทางร้านพิเศษเลยไม่มีที่ไหนแน่นอนครับขนมปังทำเองครับทำเองครับไปกันต่อครับเมนูที่2นะครับข้าวคิโนโกะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอันนี้มาจากเทสความชอบของตัวเองเลยคือโอเคแนวญี่ปุ่นชอบทานแกงกะหรี่ครับก็ตัวข้าวเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาดดีเทลการทำข้าวยังใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะมีความหอมและความนุ่มเพิ่มครับครับแล้วก็ความหอมของแกงกะหรี่เนี่ยจะหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากเราจะใช้เพิ่มตัวแอปเปิลโซดิเข้าไปครับครับนู่นก็คือเห็ดทอดทานเล่นครับอันนี้เห็ดใช้เห็ดอะไรนะอันนี้ใช้เห็ดฮังการีครับนางรมฮังการีฮังการีตัวน้ำจิ้มของร้านเราใช้ชื่อว่าน้ำจิ้มอเนกประสงค์ครับอันนี้เห็ดทอดอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอเนกประสงค์นี่หมายความว่าต้องทำเองใช่ครับสูตรของแม่เหมือนกันคือเริ่มต้นคือตัวเนี้ยท
ทานกับอะไรก็อร่อยอ่ะครับทำไข่ดาวใส่น้ำจิ้มยังอร่อยเลยประมาณนี้เลคคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวต้องลองนะพี่ๆนะซุปผักขมบรอกโคลีครับอ๋อนี่คือซุปผักขมครับอันนี้คือสปาเกตตี้เห็ดผัดชาครับผัดชาครับแบบดูสีสันร้อนแรงมากสไตล์ไทยแบบแน่นอนพี่แกงทั้งหมดทำเองนั่นล่ะนี่พี่ทำเองทั้งหมดเลยนะเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยครับใช่ก็เป็นสูตรของความตั้งใจของเราคือเราอยากทำอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดีครับในราคาที่จับต้องได้ครับอันนี้ก็คือสลัดครับอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดก็คือที่อยากจะแนะนำตัวนี้คือผักจากฟาร์มของเราเองครับอันนี้เป็นอินทรีย์แน่นอน 100% แล้วตัวน้ำสลัดนี่นะครับน้ำสลัดเราใช้ชื่อว่าน้ำสลัดโฮมพุตเตยเพราะว่าฟาร์มที่นู่นชื่อโฮมพุตเตยฟาร์มแปลว่าก็คือรังสรรค์เองเลยสตอรี่ทุกอย่างมีที่มาหมดเลยนะครับเอาละตอนนี้ได้รู้จักพี่แตงรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของอาหารและร้านแล้วนะครับส่วนความอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่เรา2คนเองเราชิมแล้วเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมเองว่าอร่อยขนาดไหนนะขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่แตงครับลุยครับมาสำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบในเมนูต่างๆจะเป็นเห็ดและผักออร์แกนิกที่ส่งตรงมาจากโฮมผู้เตยฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีที่มีจุดเด่นหลักในเรื่องความสดสะอาดเพื่อช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีในสไตล์อาหาร Healthy Fusion ครับมาครับพี่เป้เริ่มต้นวันนี้เราอยากจะทานอะไรที่มันแบบรสชาติร้อนแรงร้อนแรงได้เลยสักนิดนึงเราขอเป็นสปาเกตตี้ผัดชานะฮะสปาเกตตี้เห็ดผัดชาเส้นสปาเกตตี้เหนียวนุ่มปรุงรสกับซอสผัดชาที่ปรุงเองตามมาด้วยเห็ดหลายอย่างรสชาติก็จะเข้มข้นสมกับหน้าตาครับที่เห็นเนี่ยเห็ดนะคุณผู้ชมนะแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมรับรู้ไม่ได้ด้วยสายตาคือกลิ่นหอมมากใช่ทานเผื่อคุณผู้ชมหอมเผ็ดกรอบมากกรอบหนึบอ่ะน้องพี่ดอกพี่เนาะน้องมีเสียงจริงแล้วรสชาติดีมากคุณผู้ชมกลมกล่อมลงตัวตัวเส้นก็เรียกว่าหนานุ่มพระเอกคือเห็ดจริงๆแหละพี่ดอกพี่รู้สึกไหมใช่กรอบนอกเหนือจากนั้นคือการปรุงให้รสชาติออกมาได้อร่อยกลมกล่อมอย่างนี้แน่นอนเขาใช้ของดีเลยถูกต้องน้ำราดที่เขาใช้มาผสมผสานกับซอสปรุงรสต่างๆของสปาเกตตี้จานนี้ครับต้องเป็นของดีมากๆเชื่อว่าพี่แตงเนี่ยครับผมนอกเหนือจากวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยต้องมีเรียกว่าสูตรลับเคล็ดลับพิเศษในห้องครัวแน่นอนแน่นอนจะออกมาอร่อยแบบนี้เห็นสีแดงๆนี้นะไม่ได้เผ็ดมากนะใช่ทานได้กำลังพอดีเลยกลมกล่อมลงตัวเผ็ดนี่สัมผัสได้ถึงความออร์แกนิกอย่างที่พี่แตงบอกเลยThanks Much Burger เป็นเมนูที่อิ่มอร่อยได้โดยไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ในเมนูนี้จะประกอบไปด้วยขนมปังโฮมเมดผักสลัดสดกรอบแตงดองบีทรูทไส้เบอร์เกอร์ที่ทำจากเห็ดเป๋าหือที่ถ้าไม่บอกคงไม่รู้เลยว่านี่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ราดด้วยซอสโคลสลอว์ที่เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านครับแล้วดูเด็กคุณผู้ชมแน่นเนี่ยใครเนี่ยดูยังไงก็คือหมูไม่ก็ไก่อ่ะพี่ต๊อกพี่นะหั่นออกมาหั่นไปแน่นมากมาผักเยอะๆชอบผักจะได้รู้ว่าสดขนาดไหนนะฟาร์มของพี่แตงนี่เป็นม้าเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงผมลองบ้างตามไปติดๆครับไม่รู้จริงว่าเป็นเห็ดใช่ไหมเออไม่รู้เลยมันคือเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยไก่นะอื้อเฮ้ยเจ๋งอ่ะเอาจริงไม่บอกไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยคุณผู้ชมครับตรงเนื้อมันอ่ะมันไม่ใช่แบบมันมีความกรอบอยู่อ่ะมันมีความกรอบข้างนอกมากๆเลยอ่ะแบบขนมปังเลยอ่ะกรอบแบบนั้นเลยเจ๋งอ่ะซอสเซิร์ชเขาผักความสดของเขาอ่ะเฮ้ยมันอย่างที่พี่แตงบอกจริงๆว่าเขาใส่ใจลงไปลืมเลยคู่กันลืมเลยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องมีเฟรนช์ฟรายใช่เรากินที่หลังได้ไม่เป็นไรซอสอเนกประสงค์นะพี่อย่าลืมถูกต้อง
สวยถ้าใครแวะเวียนมาอันนี้ต้องมีประดับโต๊ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟคิวคิวเดี๋ยวซอสนี่คือว่าใส่ทุกอย่างดีสุดยอดเดี๋ยวนี้แบบว่าซาวด์เอฟเฟคเขาทำได้ไงอันนี้คือซาวด์จริงๆนะคุณผู้ชมนะเกิดไม่จำเป็นเลยคือของแท้ดูกรอบแท้อร่อยกว่าเฟรนช์ฟรายพูดจริงๆนะสุดยอดซุปซดซุปกันคนละช้อนได้ครับพี่นะซุปผักโขมกับบล็อกเกอรี่นี่ผมตบโตให้ด้วยสำหรับเยาวชนทุกท่านที่ไม่ทานผักหลีกเลี่ยงการทานผักผมบอกเลยว่าน้องแค่เปิดใจถ้าอยากจะเริ่มต้นมาที่นี่แตงมัชรูมเพราะว่าไม่มีความรู้สึกเป็นผักเผือกอะไรเลยคุณแค่ลองมาทานดูเหมือนคุณทานโยเกิร์ตอ่ะใช่ไหมเหมือนโยเกิร์ตป่ะไม่ต้องไปนึกภาพเราลองชิมรสชาติแล้วเปิดใจใช่มันหอมละมุนนวลนวลแบบครีมมี่ครีมมี่ต้องนะฮะหวานละมุนไม่มีความขมมาที่เมนูข้าวกันบ้างกับข้าวคิโนโกะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นข้าวหอมมะลินุ่มๆสูตรโลชูก้าจัดวางมาพร้อมกับชิ้นคิโนโกะโรยด้วยสาหร่ายราดด้วยซอสคัตสึที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่จะให้ความหวานจากหอมใหญ่แครอทและแอปเปิ้ลฟูจิมาแทนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นที่อยากให้มาลองกันครับย้ำอีกครั้งนะทุกคนที่คุณเห็นภาพอยู่ตรงเนี้ยมันคือเห็ดนะเห็ดหอมกลิ่นหอมมากครับดูด้วยตาดูยังไงคือไก่ทอดจริงๆนะแน่นอนคำใหญ่นิดนึงนะครับสับตังนึกก่อนไก่เหมือนกันไก่ทอดต่อให้บอกว่าเป็นเห็ดยังไงกัดเข้าไปเราก็ต้องรู้สึกเป็นเห็ดแต่เนี้ยเข้าไปข้างในมันก็ยังคงเป็นมีความเป็นแบบเนื้อไก่อยู่นะรสชาติมันได้เลยอ่ะเนื้อไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดใช่อย่างนั้นเลยแล้วความโดดเด่นอีกอย่างนอกเหนือจากตัวเห็ดแล้วครับน้ำแกงกะหรี่ก็กลมกล่อมเข้มข้นลงตัวด้วยนะอร่อยนะครับราดแกงกะหรี่ใส่ข้าวแล้วทานได้เลยจริงๆแล้วเมนูสำหรับคนที่รักสุขภาพทานมังสวิรัตนะฮะฝากท้องได้เลยนะครับพิกัดก็ไปดูได้ใน Facebook แฟนเพจร้านเด็ดประเทศไทยส่วนเรื่องรสชาตินะครับเราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอดร้านแซงมัชรูมตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม1ซอยเสนานิเวศ104เขตลาดพร้าวครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านและซอยด้านข้างร้านติดต่อได้ที่เบอร์097-147-1117ครับก็บอกเลยนะครับว่าร้านนี้นอกเหนือจากคนทานมังสวิรัติทานธรรมดาก็ได้คุณลองมาทานดูคุณจะรู้ว่าเฮ้ยรสชาติมันเหมือนเนื้อสัตว์เลยจริงเห็ดกระบวนการทำของพี่แตงนั้นไม่ธรรมดานอกเหนือจากเรียกว่าวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมจากฟาร์มแล้วผมว่าฝีไม้ลายมือการทำอาหารก็ยอดเยี่ยมเลอค่าทุกเมนูนี่ดีหมดเลยมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับบอกเลยว่าร้านก็จะอยู่บริเวณแถวๆเสนาเนี่ยแหละครับร้านจะคล้ายๆร้านกาแฟน่านั่งมากแล้วก็มีกาแฟขายด้วยมีกาแฟด้วยอันชันมะนาวสตรอเบอรี่โซดาสดผักขมดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปช่วยโอลิฟได้สบายเราก็ต้องขออภัยแขกของทางร้านด้วยลูกค้าครับเมื่อกี้ยังก่อนนับ5ในเสียงจานยังดังโอ้เก่งมากครับพอเราคุยกันปุ๊บเขาตักแบบแอบดูเบามากเขาเรียกว่าหยุดทานให้พวกเราถ่ายทำเลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆตามสบายนะครับตามสบายเลยนะจิตใจผมอยู่ที่แกงกะหรี่เห็ดแล้วอ่ะงั้นไปแกงกะหรี่เลยเอาไปแกงกะหรี่เหรอแกงกะหรี่เลยผมไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์ได้โอเคอะไรครับรสชาติดีฝากบอกไปถึงป๊อปอายด้วยไม่ต้องกินแบบกระป๋องนะมาทานที่มัชรูมรอป๊อปอายยังอยู่เด็กสมัยนี้รู้จักป๊อปอายเออป๊อปอายกินผักขมอ่ะ